ในที่สุดใน Facebook ตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องนางนกต่อเกิดขึ้นใช่ไหมคะค่ะซึ่งอยากขึ้นหมอเล่าให้ฟังว่านางนกต่อคนนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับที่คุณหมอพูดว่ามีคนมาดูแลคุณหมอเป็นอย่างดีคนนั้นเลยหรือเปล่าคะที่เป็นนกต่อโดยความสัตย์จริงไม่ทราบว่าใช่หรือไม่เนื่องจากเราไม่ได้อยู่ทางโน้นค่ะแต่ว่าการที่เราไปที่ลากูนเนี่ยเราไม่เคยบอกใครค่ะคนนอกก็ไม่มีทางรู้หลังจากที่เกิดคลิปนี้ขึ้นอย่างที่บอกพลเมืองดีที่เป็นคนไทยอยู่ที่ไอซ์แลนด์เนี่ยเขาก็ได้ให้กำลังใจแล้วเขาก็เล่ามาเป็นระยะละว่าทางนู้นกำลังพยายามหาว่าเป็นอะไรเพราะคนนี้เขาแสดงท่าทีชัดเรื่องการเมืองแล้วเมื่อคืนเนี่ยค่ะเขาก็ส่งมาในมุมที่ว่ามีคำว่าลากูนหมายความว่ามีคนบอกคุณหมอโดยที่เขาอยู่ลากูนเราหูผึ่งเลยค่ะคุณรู้ได้ไงว่าเราไปลากูนมาก่อนแล้วพอเช้ามาก็มีอีกโพสต์หนึ่งจำไม่ได้แล้วคุณอะไรสักคนค่ะคราวนี้เขียนตรงเป๊ะเลยค่ะว่าเป็นผู้หญิงคนนี้คนนี้ก็ใช่ไงตรงกับคนที่มาดูแลเราใช่ค่ะนั่นก็เป็นนกต่ออย่างแท้จริงใช่นะครับเอาล่ะทีนี้พอเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีคนแสดงความคิดเห็นแน่นอนคนส่วนใหญ่ขอใช้คำว่าคนส่วนใหญ่นะครับเข้าใจคุณหมอเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่พอใจการกระทำแบบนั้นคือสิ่งหนึ่งนะคุณหมอพี่ใช้ความรู้สึกของพี่แต่พี่ไม่รู้คุณหมอรู้สึกยังไงข้อแรกมีสื่อมวลชนบางรายแสดงอาการเห็นด้วยกับการกระทำของคนคนนั้นมีนักวิชาการบางคนก็แสดงอาการเห็นด้วยโอเคอันนั้นคือนักวิชาการและสื่อแต่มีคนในพรรคมาบอกว่าก็การเมืองไทยมันบิดเบี้ยวพวกเขาโกรธไงพวกเขาไม่พอใจไงกับการที่สวเนี่ยมาทำให้คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นความโกรธเนี่ยมันก็เลยออกมาในรูปแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาเข้าใจค่ะเขาเข้าใจว่าทำไมคนพวกนั้นจึงทำอย่างนี้คุณหมอคุณหมอฟังแล้วรู้สึกยังไงคะขออาจารย์ตอบไปที่คนแรกกันนะเพื่อที่จะได้ให้เห็นสังคมได้เห็นเรื่องสื่อเนี่ยค่ะเราจะเห็นช่องใหญ่ๆอยู่เนี่ย 2-3 ช่องค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้อยู่ที่เนื้อค่ะเขาอยู่ในสิ่งที่ถ้าทำลายพรทิพย์ได้เนี่ยจะทำเพราะเห็นมาหลายหนแล้วเพราะนั้นไอ้เนี่ยใช่ทีนี้มาถึงนักวิชาการค่ะโดยเฉพาะครั้งนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีคนอาจารย์จุฬาหรือมีคุณหมอซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจได้เพราะอาจารย์จุฬาคนนี้ก็จะไม่ชอบเรามาเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เพราะนั้นพอมีอะไรปั๊บมันก็จะไม่เคยที่จะเห็นด้วยก็จะขอช่องเสียบกระโจนใส่เลยค่ะแต่มันนี่ก็จะเป็นกลุ่มสองที่มาถึงกลุ่มที่สามก็คือนักการเมืองตัวนี้ค่ะที่มีความห่วงใยอยากให้สังคมทุกคนเนี่ยได้หยุดมีสติคิดมากกว่าตามกันไปนั่นก็คือว่าทำไมเขาถึงบอกว่ากฎหมายเนี่ยไม่สำคัญหมายความว่าถ้าเราไม่ชอบคุณแล้วเราได้เสียงข้างมากเราทำอะไรต้องถูกเพราะหรือคุณทำอะไรที่ขัดเราแต่เราได้เสียงข้างมากคุณทำอะไรต้องถูกคือเขายังคงยืนยันว่าเขาได้เสียงข้างมากแม้ว่าไม่ถึงครึ่งใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วการเมืองโดยส่วนตัวเนี่ยเรามองว่าการเมืองเป็นเรื่องสมมุติแต่ว่าสิ่งที่พรรคเสียงข้างมากนะเป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่พรรคการเมืองจะต้องทำมันคือเรื่องเชิงคุณภาพอะแต่คุณกลับไม่สนเลยความยุติธรรมสนใจแต่ปริมาณสนใจแต่ปริมาณเนี่ยนี่ก็เลยมองว่าตัวเนี้ยจะน่าห่วงค่ะซึ่งเวลาพี่มองเรื่องนี้นะโอเคถ้าเราจะใช้ศัพท์ไทยแปลว่าให้ทายนะครับทีนี้ปรากฏการณ์การให้ทายเนี่ยพี่ขอมองออกไปนอกเรื่องคุณหมอนะคะคุณหมอสังเกตไหมครับว่าแกนนำของพรรคเนี่ยให้ทายไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นคุณหมอพี่ว่าหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นจะเป็นการล่าแม่มดจะเป็นการบุกรุกจะเป็นการคุกคามเมื่อตอนที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นว่าสวหลายคนโดนคุกคามในหลากหลายรูปแบบและในขณะเดียวกันพอทำปั๊บคนพวกนี้ออกมาพูดจาที่เราต้องใช้คำว่าให้ทายค่ะจริงๆเหตุการณ์ครั้งนี้เลยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่านอกจากให้ทายเนี่ยมันจะมีการปล่อยให้การให้ข้อมูลผิดๆค่ะแล้วไอ้การให้ข้อมูลผิดๆเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีพลังมากค่ะความเกลียดของคนที่ลงมือกระทำเนี่ยเขาอยู่ที่ไอซ์แลนด์นะคะอือฮึแล้วไอ้ระยะเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันห่างจากการที่ได้รัฐบาลมาตั้งนานแล้วโอ้ยตั้งนานแต่เขาอยู่มา2เดือนแล้วค่ะค่ะเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่มันใส่ไปในเขาเนี่ยก็เหมือนอันเนี้ยค่ะเหมือนการให้ท้ายนอกจากให้ท้ายก็เหมือนสุมไฟหรือให้สิ่งเท็จๆเข้าไปซึ่งน่าห่วงค่ะทีนี้หลายๆคนมีความรู้สึกว่า
คนนี้เนี่ยที่ทำคุณหมอเนี่ยเขาไม่ควรจะรอดปลอดภัยจากเรื่องนี้เขาควรจะต้องโดนนู่นโดนนี่แต่ทีนี้ฟังจากคุณหมอคุณหมอก็บอกโอเคคุณหมอใช้ธรรมะละนะคะคุณหมอไม่ให้กรรมจัดการกันละกันคุณหมอจะไม่ทำตรงนี้แต่ได้ข่าวว่าสวเนี่ยเขาถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคุณหมอเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณหมอคนเดียวแต่มันเป็นสถาบันมันคือเหล่าบรรดาสวทั้งนั้นจึงทำให้เขาไม่ยอมคุณหมอเล่าที่เขาประชุมกันซะหน่อยเพราะหมอก็เป็นกรรมการด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือท่านสมชายก็คงห่วงใยก็เลยจะให้ทำหนังสือเพราะว่ามันเป็นการด่าสวแต่ว่าเราก็บอกท่านสมชายไปแล้วว่าฟ้องศาลเนี่ยหรือแจ้งตำรวจแจ้งความในเรื่องทางกฎหมายเนี่ยไม่ทำถามว่าไม่ทำเพราะอะไรมันเป็นกระบวนการที่ไม่เคยได้ประสิทธิภาพอ่ะเหมือนแก้ปัญหาได้ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยสำเร็จสักอันอ่ะประมาณที่สองเขาจะเสนอผ่านสถานทูตหรือผ่านกองสุนด้วยสถานทูตด้วยกระทรวงต่างประเทศด้วยอันนี้ก็ได้เรียนท่านไปแล้วว่ามันต้องเป็นเราที่ร้องแล้วก็บอกแล้วว่าเราไม่ร้องแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีคนอื่นค่ะที่ลงชื่อชัดเจนส่งข้อมูลในนี้ตรงไปที่กองสุนตรงไปที่ไอซ์แลนด์ตรงไปที่สื่อมวลชนทุกอย่างของไอซ์แลนด์ก็ให้เขาทำไปสิถ้าเขาไม่ทำก็แปลว่าเขาอยากจะปล่อยให้มันเกิดไอ้อันเนี้ยที่มันเป็นคนแอบแฝงทำลายค่ะแต่คุณหมอไม่รีเริ่มแน่นอนไม่ค่ะไม่ค่ะโอ้คุณหมอเก่งมากเลยในการที่ทำตรงนี้แต่โอเคแล้วก็เข้าใจคุณสมชายแสวงการเพราะถือว่าคุณหมอเป็นสวใช่ค่ะและสิ่งที่ต้องทำกับคุณหมอก็เหมือนกับทำกับสวใช่ค่ะเพราะว่าการด่าเขาว่าขยะเนี่ยมันคงไม่ลงที่คุณหมอคนเดียวแหละมันต้องลงกับคนที่ตอนนั้นเรียกว่างดออกเสียงหรือว่าไม่รับอะไรเงี้ยนะคะก็โดนกันไปทั้งหมดนะคะที่คุณหมอใช้ธรรมะก็ดีการที่คุณหมอจะไม่ริเริ่มการฟ้องใดๆก็ดีนะครับตรงนี้คุณหมอห่วงไหมคะว่าพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ที่เราเรียกเขาด้อมเนี่ยนะคะแล้วก็พฤติกรรมการให้ท้ายของแกนนำสองอย่างนี้ผนึกกันเนี่ยคุณหมอคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต่อเนื่องในประเทศไทยไปนานแค่ไหนหรือว่ามันมีหนทางในการจะยุติพฤติกรรมอย่างนี้ได้ไหมชอบคำถามนี้จังเลยค่ะคือจากประสบการณ์ที่ทำงานแล้วก็มีชีวิตมาจนถึง69ปีเนี่ยเราพบว่าเราไม่อาจเอาความดีไปแก้ความเลวได้ที่บอกว่าน้ำดีไล่น้ำเสียเนี่ยนะไม่เคยสำเร็จค่ะ แต่ว่าสิ่งที่มันควรเกิดเนี่ยคือทำให้ความดีมันมีพลังขึ้น เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เห็นผู้คนออกมาช่วยค่ะเยอะมากค่ะอ๋อใช่ค่ะเราก็กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งและเราบอกได้เลยว่าพลังตัวนี้สังคมไทยต้องการมันชนะได้อยู่แล้วค่ะเราไม่ต้องไปทำลายน้ำดีน้ำเสียแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นน้ำดีเนี่ยต้องให้มันมีพลังตัวนี้ค่ะก็เลยไม่ทำให้ไม่กังวลสิ่งที่อาจารย์ถามว่ามันจะไม่เติบโตหรือก็เชื่อได้ว่าสักวันนึงมันก็จะชนะเองคือเราต่างต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอะเขาทำชั่วก็ทำไปกรรมก็เป็นของเขาแต่ทำดีมันก็มีพลังนะเพราะรอบนี้นึกไม่ถึงว่าจะมีคนออกมาช่วยค่ะโอ้โหเอาเป็นว่าในโพสต์ในฟิตในนิวฟีดของพี่เนี่ยคือเต็มไปหมดเลยนะคะคนที่อยู่ข้างหมอบตัวพี่เองทั้งรายการโทรทัศน์ทั้งโพสต์ใน Facebook แล้วก็ทั้งเขียนในหนังสือพิมพ์มันต้องลุยอ่ะหมอพี่รักไม่ได้จริงขอบคุณค่ะ สิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นปรากฏการณ์ในทางธรรมนะค่ะคือไอ้การที่เราตอนแรกเราโดนกระทำใช่ไหมแล้วมีคนมาขุดเรื่องลาวามอสปรากฏว่าตอนนั้นเราก็คือหาวิธีแก้ปัญหาคือขอโทษเราไม่รู้จริงๆก็นึกว่าโอเคมันก็จะดีขึ้นมันยังไม่เลิกยังไม่เลิกปั๊บอ้าวตายแล้วน่ารักมากเลยไม่มีเราไม่รู้จักเลยทุกคนก็เอารูปที่ตัวเองไปนอนบนลาวามอสขี่มั่งเนี่ยคือธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคนที่เขาไม่ได้อยู่ในกะลานะคะ เขารู้จักโลกกว้างค่ะเขาก็รู้ว่าไอ้ลาวามอสเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในทรัพยากรการท่องเที่ยวของไอซ์แลนด์ซึ่งเขาใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวของเขาด้วยซ้ำไปคล้ายๆมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ายูนิคหรือพาร์ติคูล่าสำหรับประเทศเขาเป็นงานที่อื่นไม่มีอ่ะมีอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตามติดแล้วในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเราต้องนำเสนอทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มันพาร์ติคูล่ามันเป็นสิ่งที่ยูนิคซึ่งแน่นอนไอซ์แลนด์เขามีตรงนี้นะครับแล้วคุณหมอเห็นไหมคะคนที่เขาจะช่วยคุณหมอตรงนั้นเนี่ยนะครับบางคนเอารูปที่มีอยู่เยอะแยะมากมายทั้งคนเหยียบคนยืนคนเดินคนนอนครบหมดบางคนไปค้นข้อมูลมาเลยว่าสถานที่นี้คืออะไรนะคะและ
างการของไอซ์แลนด์เขาใช้สถานที่นี้เป็นทรัพยากรดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างไรขุดกันมาหมดเลยค่ะคนไทยที่ไอซ์แลนด์ก็เอารูปที่ตัวเองไปมาต้องไม่รู้กี่ครั้งเอามาให้ดูแล้วก็เอาให้ดูเลยว่าที่คุณว่ากฎหมายไม่ใช่มันเป็นลักษณะที่ให้ระวังคือให้รู้ว่าตัวเนี้ยมันเป็นนิเวศอันที่สองคือให้ระวังว่ามันจะมีร่องหรือมันจะล้มมันไม่ใช่เขามีคำเตือนครับคุณหมอขาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมอสมันคลุมอยู่ใช่ไหมคะที่มันคลุมอยู่เนี่ยอาจจะเป็นก้อนหินที่เราเหยียบเข้าไปได้หรืออาจจะเป็นโพรงซึ่งถ้าเราเหยียบเข้าไปแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นอันตรายแต่อาจารย์โดยส่วนตัวเนี่ยได้เห็นอะไรบางอย่างเนี่ยคือมันไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้นะคนที่มีความรู้เนี่ยเหมือนไม่ได้รู้ด้วยตัวเองฟังปั๊บก็จับมาแล้วก็ใส่เช่นโอ้ยเห็นเชือกกั้นคุณก็ยังเข้าไปไอ้คนมาถึงฟังปั๊บนี่ไงหมอมันเห็นเชือกกั้นคือไอ้ตัวเนี้ยที่จะทำลายสังคมก็ตัวนี้เห็นชัดว่ามีมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมปัจจุบันไม่รู้แต่ขอให้ได้พูดนะคะพูดง่ายเลือกรับเลือกฟังเรื่องรู้เขาเลือกจริงๆนะคนพูดคนนี้ฉันไม่ฟังแต่คนนี้ฉันจะฟังคนนี้พูดฉันจะไม่รู้แต่คนนี้พูดฉันจะรู้มันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากทั้งหมดครับเพราะว่าเขาเลือกที่จะรู้ในสิ่งที่ถูกจริตเขาทีนี้ไอ้สิ่งที่ถูกจริตเขาเนี่ยบางทีมันก็จริงบางทีมันก็ไม่จริงไอ้การที่เชื่อในสิ่งที่ไม่จริงเพราะถูกจริตหมอว่ามันอันตรายต่อประเทศเราไหมล่ะด้านอันตรายเนี่ยมีชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าอันที่สะท้อนให้เห็นเพราะอาจารย์ทำเรื่องสื่อค่ะคนเหล่านี้ก็ไปซ่อนตัวทำไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือจะเป็น คุณพูดอะไรก็ได้พูดเข้าไปแล้วก็ไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันฟ้องยากอ่ะใช่ไหมคะทุ่งก็พูดใส่เข้าไปเพราะนั้นนอกจากจะเชื่อแล้วเนี่ยคุณก็ยังไปใส่ไข่ไปใส่ร้ายเขาเมื่อวานเราก็เห็นค่ะที่มีผู้หญิงคนนึงก็ออกมานั่งพูดก็ว่าเราก็งงคุณไปฟังใครมาวะน่ะอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็คือพฤติกรรมที่สังคมน่าจะเรียกได้ว่าได้รับอิทธิพลพอสมควรและไม่ดีอะค่ะคือเขาไปจับคำว่านิเวศนะทีนี้พอคำว่านิเวศเนี่ยเวลาเราพูดถึงนิเวศหรืออีโคโลจีเนี่ยเราจะพูดถึงความยั่งยืนมันจะคู่กันตรงนี้เพราะฉะนั้นพอเป็นเรื่องระบบนิเวศปั๊บเขาก็เลยไปมองว่าสิ่งที่หมอทำเนี่ยมันเป็นการทำลายความยั่งยืนด้วยความไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยไอซ์แลนด์เขาบอกเลยว่าเขาอยากให้เราไปเมืองเขาเพื่อไปเจอสิ่งนี้แหละค่ะแล้วคุณหมอก็ไปจริงๆแต่คุณหมอก็กรุณามากนะคะที่คุณหมอลบออกก็อย่างที่บอกอ่ะพอเริ่มรู้ว่ามันมีคนเล่นประเด็นนี้ละจริงๆเราลบออกไปก่อนนะแต่เขาแคปทันแล้วมันก็เล่นจริงๆใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นบุคคลสาธารณะมันก็ย่อมยากแต่จริงๆเราอยากแชร์ให้คนดูว่ามาเที่ยวเถอะมันสวยจริงๆจริงๆสวยมากเลยอย่างที่บอกว่าเวลาเราไปเมืองใดก็ตามเราต้องการอยากไปดูสิ่งที่มันยูนิคใช่ไหมครับ เหมือนเราไป หอเอ็นพิซซ่าเราก็อยากจะไปดูหอเอ็นพิซซ่าเพราะมันไม่มีที่อื่นไงมันมีอยู่ที่แค่ตรงนี้อาจารย์เชื่อไหมความที่คนมันอยากจะไปไล่ดูว่าหมอพันที่มันทำอะไรผิดบ้างเนี่ยกลายเป็นว่าไปดูแล้วอยากไปเชื่อเธอตรงนี้เท่ากับคุณหมอกำลังโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับไอซ์แลนด์ค่ะต่อไปนี้คนที่ไม่เคยมีไอซ์แลนด์อยู่ในสายตาว่าจะเป็นเดสิเนชันหรือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยากจะไปจะทำให้ทัวร์ไปไอซ์แลนด์เพื่อคนจะไปนอนไปเดินไปยืนไปนั่งไปถ่ายรูปที่ลาวามอสเนี่ยนะคะกระหึ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะ